ช่วงอร่อยได้สุขภาพกับ KBCare คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ครอบครัวจะมีความสุขที่สุดร่วมกันก็คือช่วงเวลารับประทานอาหารด้วยกันวันนี้มีข้อความนะคะคุณผู้ชมคะส่งมาที่ไลน์ @KBCare ค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะทุกวันหยุดลูกๆจะพาครอบครัวมาเที่ยวที่บ้านค่ะเราก็ชอบให้แม่ทำต้มยำโป๊ะแตกลูกเขยจะเรียกร้องให้ปรุงแซ่บแต่ว่าลูกเขยมีโรคประจำตัวหลายอย่างค่ะตัวแม่เองก็เป็นห่วงสุขภาพเขาอยากให้อยู่กับหลานนานๆจึงมาขอคำแนะนำอาจารย์ค่ะมีต้มยำที่ดีต่อสุขภาพและยังคงความจัดจ้านไหมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูต้มยำที่ไม่ทำลายสุขภาพแถมยังคงรสชาติจัดจ้านนะคะเพราะว่าอาจารย์ใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคบิแคร์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมไปชมเลยค่ะวิธีทำต้มยำโป๊ะแตกเทน้ำซุปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมแดงข่าตะไคร้และใบมะกรูดพอเดือดใส่ปลากระพงหั่นชิ้นพอคำหอยแมลงภู่กุ้งสดและปลาหมึกบ้างตารางต้มต่อพอสุกใส่เห็ดฟางใบกะเพราและผักชีฝรั่งซอยคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟเตรียมไว้ใส่ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยพริกขี้หนูแดงบุบพริกขี้หนูแห้งทอดบุบและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ต้มยำโป๊ะแตกที่เตรียมไว้ลงไปพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับในการทำต้มยำโป๊ะแตกโดยปกติเมนูต้มยำเป็นเมนูที่มีรสจัดนิยมใส่เกลือปริมาณสูงอีกทั้งปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาวเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัดเกลือออกเพิ่มสมุนไพรเป็น2เท่าและปรุงรสด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์เติมมะนาวเท่าเดิมแค่นี้คุณก็จะได้รับประทานต้มยำโป๊ะแตกที่อร่อยและดีต่อสุขภาพแล้วเลยค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 3,000 มิลลิกรัมแต่ต้มยำโป๊ะแตกที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม 1,200 มิลลิกรัมลดลงถึง 1,800 มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60%อร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียม 60% แล้วก็ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่อยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้แล้วก็ส่งมาได้เลยคุณผู้ชมครับที่เพจ KDCare Products หรือที่ LINE @KDCare นะครับตำรับใดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์หยิบมาทำในรายการแล้วก็จะมอบให้ทันทีเลยนะครับผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์กระเช้านี้ส่งให้ถึงบ้านเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KDCare Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้